เราไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องร้อนแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะไปสอบถามรองนายกประวิตรเชียร์น้องน้ำตาลเราก็เห็นภาพที่รองประวิตรยิ้มไปพูดไปนะครับแต่มันก็มีประเด็นที่ยังไงนักข่าวก็ต้องถามให้ได้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นมีสื่อบางสำนักนำเสนอข้อมูลแบบนี้ครับว่าตัวแทนของรัฐบาลบางสื่อพยายามพุ่งเป้าไปที่ตัวพลเอกประวิตรกับทีมไปพูดไปดีลกันกับกลุ่มการเมืองพยายามที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติถูกพูดมาหลายรอบรอบนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้ววันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกก็พูดถึงเรื่องนี้แหละครับพูดถึงเรื่องการปรับตัวผู้รับผิดชอบในโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองหรือคณะทำงานปยป.ตัวพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีปัญหาส่วนที่ไปปรับเนี่ยนายกเขาดูตามความเหมาะสมแต่พลเอกประวิตรติดใจหนังสือพิมพ์บางฉบับเขียนข่าววิเคราะห์ข่าวทำนองที่ว่ามีคนในรัฐบาลไปตกลงกับพรรคการเมืองแล้วเตรียมตั้งรัฐบาลแห่งชาติพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีแน่นอนตัวพลเอกประวิตรไม่มีเวลาไปพบใครหรือว่าไม่มีเวลาจะสั่งให้ลูกน้องไปดำเนินการเรื่องนี้ถ้าสื่อมีหลักฐานให้เปิดเผยออกมาเลยนี่ท้าทายนะครับแล้วก็พูดวิจารณ์การทำงานของสื่อด้วยที่ทำให้รัฐบาลมีประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับก็บอกว่าเสียใจเหมือนกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการนำเสนอในรูปแบบนี้อนาคตก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะปรองดองได้หรือไม่แต่ก็อาจจะมีแนวทางอย่างน้อยทุกฝ่ายก็ต้องตอบรับต้องร่วมแสดงความคิดเห็นครับนะครับก็แหมเขียนในลักษณะบอกว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลนี่ไปดีลกับแต่พรรคการเมืองให้เกิดความปรองดองจะเกิดรัฐบาลแห่งชงแห่งชาติไม่มีนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าคือผมเป็นในฐานะที่ทำงานด้านปรองดองใครจะไปทำไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครได้เมื่อไหร่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจอใครไม่ว่าจะใครทั้งนั้นนะครับไม่ว่าพรรคไหนทั้งนั้นผมไม่เคยไปเจอใครเลยไม่เคยไปแล้วมาพูดเนี่ยบางทีมันเกิดความเสียหายต่อรัฐบาลต่อในภาพรวมนะครับอย่าไปเพ้อเจ้อผมใช้คำว่าเพ้อเจ้อนะครับไม่อยากคำว่ามโนแล้วเพราะมันเลยมโนไปแล้วนะไปเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็คนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็เสียใจนะเขาตั้งใจทำทุกอย่างนะคนเชื่อเนี่ยก็เชื่อไปเยอะละคนนะครับถ้าคือผมไม่ได้โกรธไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่ารัฐบาลจะให้ใครไปดีลกับคนนู้นดีลกับคนนี้จะไปดีลยังไงผมยังมองไม่ออกเลยเพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะออกมาแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะกันยังไงทำยังไงเขาไม่ก็พูดกันไปเขียนกันไปครับรองนายกก็เน้นย้ำนะครับว่าเลยกว่าคำว่ามโนไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับที่กำลังถูกพูดถึงกันนะครับคือกระแสการคัดค้านร่างพรบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับคือก่อนหน้านี้เองก็มีองค์กรสื่อเนี่ยหลายองค์กรนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของพรบฉบับนี้ด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเรื่องนี้พลเอกประวิตรมองนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยทางสภาขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศหรือว่าสปทเพิ่งที่จะเริ่มดำเนินการกันไปเองก็มีสมาชิกจำนวนมากนะครับมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปอยากขอให้มีการรวบรวมความเห็นก่อนและท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านขอให้ทำงานกันก่อนและก็ย้ำด้วยว่าคสช.ไม่เคยคิดที่จะควบคุมการทำงานของสื่อแต่อยากให้สื่อนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาหากจะวิเคราะห์อะไรจะวิจารณ์อะไรนะครับก็ขอให้มีความชัดเจนส่วนวาระการประชุมสภากลาโหมประจำเดือนมกราคมนี้นะครับก็มีทั้งการพิจารณาพระราชกฤษฎีการระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็จะรองรับนะครับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการของกระทรวงกลาโหมปีพ.ศ. 2551ก็ครอบคลุมนะครับทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพที่10ปีรวมไปถึงงานต่างๆนะครับทั้งเรื่องของไซเบอร์กิจการอวกาศและก็งานธุรการด้วยแล้วก็ยังมีวาระสั่งการของพลเอกประวิตรเองนะครับทั้งการบูรณาการเหล่าทัพนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับในการลงพื้นที่เข้าไปฟื้นฟูนะครับหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้แล้วก็การสนับสนุนงานของรัฐบาลนะครับในการเดินหน้าสร้างความปองดองซึ่งพลเอกประวิตรเองก็เป็นหัวหน้าในเรื่องของการรับผิดชอบงานด้านการปองดองด้วยฮะครับก็ตอบชัดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายสื่อแล้วก็เรื่องของรัฐบาลแห่งชาติหรือว่า National Government
มันก็คือรัฐบาลปรองดองที่พูดถึงกันแต่เรื่องนี้หยิบยกมาทีไรก็ไม่ค่อยจะสร้างบรรยากาศปรองดองเท่าไหร่เพราะคนวิจารณ์เยอะเป็นลักษณะของกลุ่มการเมืองที่ร่วมกันแล้วรัฐบาลแห่งชาติไม่มีฝ่ายค้านนะครับนี่คือตามหลักอุดมคติที่เป็นหลักการ